ได้เวลาสนุกฉลาดรอบรู้ไปกับพี่รู้ลู่แล้วจ้าสวัสดีจ้าน้องๆการดำเนินชีวิตของคนเรานั้นเมื่อถึงจุดหนึ่งก็จะต้องทำงานประกอบอาชีพเพื่อหารายได้มาใช้จ่ายในการอุปโภคบริโภคของตัวเองและครอบครัวอาชีพของคนไทยนั้นมีมากมายเลยนะซึ่งส่วนมากจะเป็นอาชีพทางด้านเกษตรกรรมเช่นชาวนาชาวสวนชาวไร่ส่วนใหญ่แล้วผู้ที่ประกอบอาชีพเหล่านี้จะตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณชนบทใกล้แม่น้ำหรือใกล้บริเวณที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์อ้อน้องๆจ๊ะอาชีพประมงก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งนะที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ใกล้กับแหล่งน้ำมาดูกันดีกว่านะว่าแต่ละอาชีพจะเลือกตั้งที่อยู่อาศัยกันยังไงบ้างอาชีพตำรวจทหารครูพยาบาลแพทย์ช่างเสริมสวยช่างยนต์ช่างซ่อมต่างๆจะเลือกตั้งบ้านเรือนอยู่ในบริเวณที่มีความเจริญการคมนาคมสะดวกและมีสาธารณูปโภคที่ครบครันการตั้งถิ่นฐานนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการเช่นความสมบูรณ์ของทรัพยากรความเจริญการคมนาคมที่สะดวกสบายและความสะดวกในการประกอบอาชีพจ้าพี่รู้ลู่ไปนะสวัสดีจ้า